เชื่อว่าหลายคนตั้งแต่ generation 1 generation 2 3 4 หรืออะไรก็ตามแต่จะได้ยินเพลงหนึ่งแนวสไตล์อนิเมะที่มีเพลงแนวภาษาสวีดิชที่ค้นพบตั้งแต่ปลายยุค 2000 ต้นยุค 2010 หรือยุคบุกเบิกที่ยิ่งใหญ่สุดๆก็คือปี 2012 กลางยุค 2010 หรือสถานการณ์ในปี 2020 ที่บอกได้เลยว่ากีเฟต่อกีเฟก็เจอสิ่งที่เห็นตลอดเลยครับซึ่งณที่นี้ที่ผมพูดถึงนี้นั่นก็คือ Caramelldansen หรือเรียกว่า Caramella Girls ก่อนจะเริ่มนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสู่ 100,000 subscriber นะเราเริ่มกันเลยเตือนคลิปนี้อาจมีบางช่วงที่มีเสียงมันโดนตัดออกไปหน่อยเพราะพูดก่อนเริ่มเกือบ1 วินาทีก่อนมันเริ่มและบางอย่างอาจจะไม่ได้เข้าลึกสุดๆก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้างั้นเรามาเข้าเนื้อหากันเลย The Caramelldansen หรือภาษาสวีเดนเรียกว่า Caramelldansen เป็นเพลงแทร็กแรกจากอัลบั้มที่ 2 ของวง Caramell เป็นอัลบั้มสุดท้ายของ Supergod ซึ่งอัลบั้มนี้วางจำหน่าย 16 พฤศจิกายน ปี 2001แต่เป็นมีมทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียแบบไวรัลช่วง mid-2000s ในยุคนั้นจะเป็นเพลงเวอร์ชัน Speed Up พร้อมมากับวิดีโอคลิปของสาวอนิเมะสาว2 คนที่เต้นและท่าทางเหมือนใช้เป็นหูสัตว์ด้วยมือของทั้งสองเวอร์ชันนี้ก็เปิดตัวอย่างยังเป็นทางการในปี 2008 ที่สวีเดนและญี่ปุ่นในชื่ออูวาวะแล้วเพลงนี้ก็ได้ติดชาร์ตบนโอริคอนแล้วในเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็มีการเปิดตัวกลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่า Caramella Girls เพื่อโปรโมทเพลงเป็นภาษาอื่นและเป็นการ cover เพลงและเพลงต้นฉบับอื่นๆอีกด้วยโดยตามแหล่งแล้วจุดกำเนิดของ Caramelldansen เกิดขึ้นมาจาก Sven from Sweden ได้สร้างแฟลชรูมในปี 2006 และถูกโพสต์บนในเว็บไซต์ของเขาโดยแหล่งที่มาเนี่ยก็จะเป็นภาพกีฟที่นำมาจากนิยายของญี่ปุ่น Popotan ซึ่งเปิดตัวในปี 2002ในคลิปนี้จะมีภาพเคลื่อนไหวการเต้นที่มีชื่อว่า Popotan Dance และมีอยู่ในเว็บไซต์ก่อนปี 2005 จากการบล็อกสัมภาษณ์ของเรือคูสเวนถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะกล่าวว่าเขาพบกีฟบนในเว็บโฟชามแล้วเพลงในแฟลชรูปต้นฉบับของเพลง Caramelldansen Version Speed Up ที่แต่งโดย DJ Speedy Cake เขาก็ปล่อยเพลงรีมิกซ์นี้บนโฟชามในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สเวนกำลังทำรวมกิฟต์ต่างๆของแอนิเมชันเพิ่มเติมจากการใช้ Popotan Dance ให้เข้ากับเพลงหลายๆเพลงหลังจากที่ได้รับความนิยมในเว็บโฟชามมันก็แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วเหนือแสงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการที่จะสร้างพาโรดี้ของตนเองโดยมีตัวละครหลายๆตัวละครมา acting การเต้นนอกจากนี้แล้วก็ยังได้รับ acceptance จาก anime community และมักจะถูกนำเสนอในการ conventions ที่ชาว cosplay จะเต้นไปตามเพลงAnimation ภาพประกอบและวิดีโอรูปภาพ cosplay ก็ถูกลงไปในออนไลน์คอมมูนิตี้หลายๆแห่งหรือเรียกง่ายๆว่าโซเชียลมีเดียก็อย่างเช่น YouTube DeviantArt ช่องทีวีนิโกะโดกะในปี 2007 ต่อมาในปี 2010 การ์ตูน Phineas and Ferb ตอน Summer Belongs to You ซึ่งออกอากาศในวันที่ 2 สิงหาคม ปี 2010 โดยในซีนจะเป็นการเต้นของ Caramelldansen ของทุกตัวละครหลักเลยเอาจริงไม่ได้ดูนานจริงมาที่ฝั่งญี่ปุ่นครับในประเทศญี่ปุ่น Caramelldansen ก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยเช่นกันโดยดูที่นำไปสู่ความนิยมอย่างรวดเร็วมากของซีรีส์ญี่ปุ่นที่ถูกโพสต์บน NND เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2008 ถูกนำเสนอจากอนิเมะเรื่อง The Idol Master โดยได้การปรากฏครั้งยิ่งใหญ่บน NND ในเวลานั้นในประเทศญี่ปุ่นก็จะเรียก Caramelldansen ว่าอูวาวะโอ้ยไม่ใช่ลิงแล้วเว้ยซึ่งรู้สึกว่ามันมาจากวลีที่ได้ยินแบบผิดจากเพลง Caramelldansen เวลาต่อมาทางค่าย Exit Tunes ได้รับสิทธิ์จากผู้สร้างออริจินอลของวง Caramell ออกซีดีเดี่ยวสำหรับ Caramelldansen รวมถึงเวอร์ชัน Speed Up ตามความนิยมบนเว็บไซต์เมื่อ 21 พฤษภาคม ปี 2008นอกจากนี้แล้วซีดีชุดนี้ก็ขายค่อนข้างดีและติดท็อป 20 ของชาร์ตยอดขายรายสัปดาห์ของญี่ปุ่นในไม่ช้าและยิ่งไปกว่านั้น Caramelldansen ก็ยังบันทึกยอดขายเพลงสากลที่ดีที่สุดในปี 2008 และได้รับรางวัล Single of the Year ใน Japan Gold Disc Award ครั้งที่ 23 ปี 2020 ยุค 2020 เนี่ยเป็นยุคที่มีสถานการณ์ไวรัสระบาดที่ต้องมากักตัว State Quarantine หรือต้องกักตัวที่นั่นหรือว่าต้องกักตัวที่บ้านกักตัวที่อพาร์ตเมนต์หรือแฟลตจนทำให้อยู่นานๆหรือบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่มีความสุขหรืออาจจะเป็นอะไรต่างๆมากมายแต่ก็ยังมีดีอยู่นะคะที่แบบว่ามีเพื่อนบ้านแสนดีหรือเป็นอาชีพนักร้องดีเจหรือคนทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดเพลงกันอย่างดังแล้วก็ให้เพื่อความลดความเครียดการอยู่บ้านก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนึงแล้วก็คือบ้านทั้งหมดในแต่ละห้องมันจะเหมือนมีแสงสีรุ้งตามมาด้วยเมื่อเวลาเปิดเพลงต่างๆแต่ก็จุดไฮไลท์ที่สุดเลยคือ Caramelldansen ก็กลับมาดังอีกครั้งในช่วงยุค 2020ทั้งทางเกมทั้งใน TikTok โซเชียลมีเดียก็ทำกันแบบนั้นที่มีเสียงอู้อีแล้วก็จะมีเสียงเรนโบว์หรือทำอะไรที่เป็นเรนโบว์ไฟกระพริบเปลี่ยนสีหรือเสียงแฟลชแบบตามกันอย่างเช่นคลิปสปอนบ๊อบหรือจะเป็นแมวที่ยืนนิ่งๆแล้วก็มีแสงเสียงเรนโบว์เป็น Caramelldansen หรืออะไรก็ได้ครับที่มันดูแบบฮาๆแปลกๆอยู่เหมือนกันนะของอเมริกาแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็ถือว่า Caramella Girls นี่ก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จอย่างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่เจเนอเรชันต้นยุค 2000 ไปจนถึงยุคที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดแล้วก็มาใช้ชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าในยุคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนกันในช่วงยุค Caramelldansen ยุคที่4หรือยุคที่5นี้แต่ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าในยุคต่อไปนี้มันจะเป็นแบบไหนกันและนี่คือ Caramelldansen หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Caramella Girls ก็จะมีประมาณนี้ครับ